เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไม่ทราบว่าจะปลูกพืชอะไรดีนะครับแล้วก็ยั่งยืน1ต่ออยู่ได้20ปีนะครับก็เรียนเชิญมาปลูกมะลิด้วยกันนะครับก็ต่ออยู่ได้20ปีนะครับแล้วก็การดูแลก็ไม่ยุ่งยากเท่าที่ควรนะครับอย่าได้ว่าท่านต้องมีการอบรมเชิงลึกนะครับของการปลูกมะลิแบบยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะส่ง 195% นะครับ 195 ประเทศทราบแล้วนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาเยอะๆครับขอบคุณมาก